วัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Better Trade กับผมนะฮะเศรษฐ์ด้วยดาครับรายการ Better Trade เป็นรายการที่เติมความรู้ในการลงทุนในตลาดหุ้นโดยการจับจังหวะซื้อหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม eFin Stock Pickup ครับซึ่งแน่นอนว่าการเติมความรู้นั้นผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือว่ากูรูตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับกับพี่เมธหรือคุณวชิรเมธธเนศจิตพงศ์ครับสวัสดีครับพี่เมธครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตครับวันนี้มีวิธีการเลือกหุ้นนะครับมาฝากแต่เป็นเลือกหุ้นเชิงเขาเรียกว่าหลังผลประกอบการออกเราจำเป็นที่จะต้องค้นหาหุ้นซึ่งในยุคนี้สิ่งที่มันสำคัญมากๆนะครับคือนี่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจริงเราหุ้นไม่ไปไหนมา3ปีกว่าละแต่ในขณะที่เราคุยกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีนะเพราะว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยเบรกไฮในรอบ3ปีมาละตอนนี้ปริ่ม4ปีโอนต้องไปเช็คก่อนที่จะเข้าอัดรายการปริ่มแล้วเนี่ยเราเอาใจช่วยกันอยู่ครับและซึ่งจริงๆมันก็เป็นหลังช่วงผลประกอบการออกซึ่งจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือถ้าใครลงทุนมาอย่างผมเนี่ยลงทุนมาในยุคช่วงที่ฟันโฟเข้าเยอะๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้นมันก็จะขึ้นกันเรี่ยราดคือหุ้นตัวไหนก็ขึ้นช่วงแฮมเบอร์เกอร์ป่ะครับหลังจากนั้นพอเข้าหลังจากซัพพลายนะครับแล้วเราก็จะเลือกหุ้นมั่วๆตัวไหนก็ได้กำไรหมดขาขึ้นชัดเจนเลยตอนนั้นน่ะทำให้ยุคนั้นน่ะเราขาดการโฟกัสครับเราก็จะเลือกหุ้นอะไรก็ได้มันก็ได้ตังค์ไปหมดเพราะว่าตลาดมันดี แต่พอ3-4 ปีเนี่ยมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วครับมันเป็นยุคที่แบบโฟกัสว่าหุ้นที่ดีจริงๆถึงจะขึ้นเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันไซด์เวย์มา3ปี4ปีนี่ยังลุ้นกันอยู่นะว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นจริงหรือไม่มันจะเบรกแล้วกลับไปเหมือนเดิมถ้าสมมติว่ามันเบรกไฮเดิมเมื่อ4ปีก่อนประมาณ1,650ประมาณเปลี่ยนตรงนั้นแถวนั้น1650มันเป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับโดยมุมเทคนิคอลดีแต่เราก็จำเป็นต้องไปดูว่าเอ้ยมันถูกมันแพงนะครับบางครั้งการขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นขึ้นที่แพงเราก็รู้สึกระแวงระวังแต่ว่าเราอยู่ในยุคที่ยังไงเอ่ยยังส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ในยุคที่บางครั้งเงินเข้าเนี่ยมันเราจะไปมองพื้นฐานอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันบางครั้งมันเกิดจากสถานการณ์ที่อื่นเนี่ยมันเดือดร้อนมันจำเป็นต้องมูฟเงินซึ่งที่อื่นมันอันตรายกว่าที่เราครับแบบเงินมันก็หาที่ไปบางครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทุนในตลาดหุ้นไทยมันจะมีภาวะสับสนอย่างนี้บ้างเพราะว่าจริงเราก็จะเข้าใจแหละว่าเศรษฐกิจมันอาจจะยังดูรู้สึกไม่ค่อยดีนักดีบางตัวบางตัวยังไม่ดีแล้วทำไมมันจะมาขึ้นอะไรกันจริงจังวะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็จะมีหุ้นบางตัวที่มันไปของมันอยู่คราวนี้ฟันโฟมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายคราวนี้เราเองผ่านยุคนั้นมาแล้วเราเลยจำเป็นต้องใช้ระบบโฟกัสแหละว่าเฮ้ยเราจะเลือกหุ้นมั่วซั่วไม่ได้นะเว้ยครับนี่ก็เป็นที่มาคือตอนนี้คือเป็นระบบของการโฟกัสไม่เหมือนสมัยก่อนที่หลังซับพามที่ยังไงมันก็ขึ้นเข้าตัวไหนก็เขียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆแล้วพอเราเรียนรู้อย่างนี้กลายเป็นว่าระบบโฟกัสนี่ดีที่สุดนะครับว่าไม่ว่าสถานการณ์จะดีจะแย่เนี่ยคุณใช้คุณปลอดภัยคือได้ทุกสถานการณ์เลยของถูกที่เราโฟกัสมันใช่นี่ก็คือข้อดีแต่ก่อนมันง่ายไงครับเราเลยไม่ต้องโฟกัสก็ได้เสียดายไม่ทันตอนนั้นนั่นแหละเราก็โชคดีได้ตรงนั้นมาแหละถ้าไม่ได้ตรงนั้นมาเราก็ลำบากนะคราวนี้เราก็มาลงที่เครื่องมือดีกว่าครับมีอะไรครับวันนี้จริงๆเครื่องมือที่ต้องการจะพูดถึงจะเป็นส่วนของแรงกิ้งเราจะบอกว่ามันเป็นส่วนของแรงกิ้งนะครับเข้าในหมวดแรงกิ้งนะครับมันจะมีตัวชื่อตัวที่ฟันตัวที่ครับหมวดฟันดัมเบลเท่าครับแล้วจะมีคำว่าฟันดัมเบลเท่าแรงกิ้งนี่ครับฟันดัมเบลเท่าแรงกิ้งนะครับเมื่อเราเลือกฟันดัมเบลเท่าแรงกิ้งแล้วจะเกิดหน้านี้ออกมาเดี๋ยวเปิดให้ผู้ชมดูดีกว่าปึ๊บเอาหน้าแบบจริงๆก่อนซึ่งพอเลือกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้หน้าตาประมาณนี้แต่เราเนี่ยจริงๆตัวแรงกิ้งเบอร์หนึ่งคือ AJ เห็นไหมไอ้ SFT นะครับ T Poly แล้วก็ตัวนี้เลยคราวนี้สิ่งที่สำคัญคือส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้ดูไอ้ตัวอินโฟกราฟิกมันหรอกกดออฟไปอย่าได้ซ่อนไปคราวนี้ไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันจะเรียงตามกำไรนะเรามาดูฟังก์ชันตรงนี้ก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันจะบอกว่าดูอะไรได้บ้างแต่แยกนะสำหรับใครที่ซื้อยูเซอร์เป็นรายบุคคลไปโดยธรรมชาติก็จะดูได้ครบเนี่ยตามที่ผมโชว์นะครับดูรายได้ดู Net Profit ได้แต่ถ้าเกิดโดยทั่วไปก็เข้าใจว่าจะดูได้ตัว Net Profit ระยะเวลาเราก็จะดูเนี่ยเป็น3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนแหละแต่จริงๆวิธีโดยส่วนใหญ่เราจะโฟกัสแค่3เดือนคือไตรมาสหลังเพราะเนื่องจากโจทย์เมื่อกี้ที่เราคุยกันคือหลังจากผลประกอบการออกซึ่งงบจะออกทุกไตรมาสทุกไตรมาสแต่45วันทำการนะถ้างบปีก็60วันทำการครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูกันเสร็จแล้วเราก็เลือกกลุ่มแต่โดยธรรมชาติก็จะแนะนำว่าเซตไปเลยก็คือเอาดูแม่งหมดเลยครับ
พอกดเสร็จปุ๊บมาดูมันก็จะเรียงตามอัตราการโกลสก็คือเปอร์เซ็นต์เชนว่าใครเชนเยอะสุดอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือตัวเบอร์หนึ่งคือ AJมันก็จะบอกว่าไตรมาสเดียวกันคนละปีนะครับอย่างไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยเขาขาดทุนอยู่นะครับตรงนี้ 0.57 ล้านครับแต่ไตรมาส2ปีเนี้ยเขากำไร 125.97 ล้านครับโอ้เยอะเนาะมหาศาลเลยอ่ะพีจะขาดทุนเป็นกำไรครับเติบโต 22,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยเป็นเบอร์1ใช่มั้ยก็เรียงตามนี้แล้วเขาก็จะบอกงบเนี่ยอัปเดตของเมื่อไหร่เห็นมั้ยนี่จะบอกเลยเป็นของ Q2 เห็นมั้ยครับ30เดือน6ปี2007อันนี้ตอนนี้ก็จะเรียงตามลำดับมากน้อยซึ่งคำว่าโฟกัสมันสำคัญตรงนี้แหละหนึ่งเลยเราจะชอบหุ้นที่มันอัตราการเติบโตตรงนี้เยอะๆเห็นไหมอืมครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูโอ้โหเอเจเติบโตเยอะว่ะเราต้องไปเล็งก่อนเลยแต่โดยธรรมชาติมันจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงนะเมื่อเรากดเครื่องมือนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เราอะไปที่อีกเทมเพลตหนึ่งชื่อเทมเพลต analysis stock เนี่ยซึ่งไอเทมเพลต analysis stock ตรงนี้ครับมันจะมีคือจริงๆแล้วอะผมอยากให้พวกเราดูในส่วนของกำไรเดี๋ยวผมแนะนำเทคนิคนี้ดีกว่านะครับจริงๆใครที่มีโอกาสใช้โปรแกรมเราเก่งๆก็อยากแนะนำให้ใช้วิธีการสร้างเทมเพลตก็ได้นะครับโดยการมิกเทมเพลตขึ้นมาจริงๆใช้เทมเพลตนี้เลยควบคู่กับฟังก์ชันนี้ Net Profit Analysis นะครับทำมาให้ดูใช้วิธีการนี้เรามาสร้างส่วนผสมเองใช่ไหมครับเรามาสร้างส่วนผสมเองก็คือนี่ใส่เข้าไปเลยปั๊บAJ เนี่ยมันเติบโต 20,000 กว่าเปอร์เซ็นต์เราโอ้โหเจ๋งมากเลยสิคราวนี้เราสังเกตเวลาดูเนี่ยเราจะดูเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันคนละปีคือดูข้างบนกับข้างล่างครับนี่คือล่าสุดอันนี้มันแหว่งๆคือยังไม่ได้ออกคืออนาคตยังไม่มายังไม่มาคราวนี้เราก็ดูลักษณะว่าไอ้ที่มันเติบโตเนี่ยมันเติบโตมานานยังอันนี้เติบโตแล้ว1ไตรมาสอ่ะ2ไตรมาสอ่ะ3ไตรมาส4ไตรมาสเฮ้ย4ไตรมาสย้อนหลังนี่คือแสดงว่างบแม่งสวยมา4ไตรมาสคราวนี้เราก็ต้องไปดูกราฟเดี๋ยวขออนุญาตเซฟนิดนึงเซฟเทมเพลตไว้สักนิดหนึ่งเก็บไว้สักนิดหนึ่งเสร็จแล้วขออนุญาตไปดูกราฟสักนิดหนึ่งกราฟเนี่ยให้ดูเป็นรายเดือนเลยก็ได้โอ้โหนี่ก็ภาพใหญ่เหลือเกินทำไมต้องดูเป็นเดือนนะครับจริงๆแล้วเราดูลิงก์กับผลประกอบการคราวนี้เราก็เลยจะดูแบบเป็นภาพใหญ่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะที่เราดูเป็นงบเป็นรายไตรมาสใช่ไหมครับใช่ให้มันสัมพันธ์กันให้มันสัมพันธ์กันคราวนี้จริงๆเนี่ยเราเห็นว่างบเนี่ยมันสวยมาประมาณ4ไตรมาส4ไตรมาสคือปีนึงเลยนะ1ปีพอดีซึ่งใน1ปีสมมุติเราดูกราฟเนี่ยแค่5เนี่ยอันนี้คือกราฟรายเดือนกราฟเนี่ยมันเพิ่งสวยมาประมาณปีนึงแต่เราสังเกตมั้ยว่าหุ้น AJ เนี่ยราคาหุ้นนะมันจะขึ้นเร็วมากช่วงแรกทั้งที่4ไตรมาสมันเติบโตถ้านั้นนี้นับไตรมาส2กับไตรมาส1ก็อยู่ในช่วงนี้ถูกมั้ยครับซึ่งจริงๆแล้วราคาหุ้นมันขึ้นมาแต่พองบมันโตหลังจากนี้ปรากฏว่าราคาหุ้นไม่วิ่งแล้วเห็นไหมดักซื้อดักอย่างนี้ป่ะครับอันนี้ก็คือว่าสิ่งอันนี้ที่เราอยากจะให้นักลงทุนเรียนรู้ก็คือประเด็นก็คือว่าราคาหุ้นเป็นสิ่งที่ถูกซื้อขายล่วงหน้าจริงๆนะแล้วเราดูตอนนี้จะแนะนำว่าใครที่ดูเนี่ยดูกราฟเสร็จปุ๊บเนี่ยอยากให้ใส่อินดิเคเตอร์ PE เข้าไปเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยตอนนี้ PE 15เท่าเองนี่ขนาดกำไรเราโตนะพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรแต่ PE ก็ยังอยู่แค่แบบปกติไม่สูงไม่ถูกไม่แพง PE กลางๆนั่นหมายความว่าราคาหุ้นเนี่ยถูกซื้อล่วงหน้าไปไกลมากแสดงว่าถ้าเกิดหุ้นตัวเนี้ยมันยังจะราคาจะขึ้นกว่านี้แสดงว่ากำไรเติบโตแค่นี้ไม่พอแล้วไม่พอละอันนี้คือปัญหาหมายความว่าเราเองจำเป็นต้องหาข้อมูลหรือมีอะไรที่ไปวิเคราะห์หรือที่เชื่อได้ว่าเขาจะมีโอกาสที่จะกำไรเติบโตในอัตราที่เยอะกว่านี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสำหรับตอนนี้ไม่ไปละเพราะราคาหุ้นตัวนี้ถูกซื้อขายล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วถูกคาดหวังมาระยะหนึ่งแล้วอะนะครับคราวนี้โดยธรรมชาตินะครับเนี่ยอันนี้คือตัวแรกเฮ้ยเอเจฟ้าจริงๆต้องไปอ่านอีกนะว่ากำไรก็เป็นยังไงตัวที่สองไอเน็ตเฮ้ยไอเน็ตโอ้ยเขียวมา 2-3 ปีแล้วครับโอ้นี่เขียวมานานมากนี่คือโตมานานมากแล้วนะแล้วไตรมาส2ไม่พอยังแบบ200กว่าตรงนี้คือมากระโดดชัดๆเลยแต่อันนี้มันโดดเวอร์แสดงว่าอาจจะมีกำไรพิเศษหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเราเช็คได้นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเราก็ไปอ่านตรงนี้ก็ได้แล้วจริงๆเราอ่านงบเขาเดี๋ยวเขาก็อธิบายนะครับก็จบแล้วแต่อย่างเงี้ยเราก็ต้องไปรีเช็คดูทีเฮ้ยสมมติให้ดูไอเน็ต
ไอเหตุเนื่องจากว่าเขาแบบเติบโตมานานเราจะเห็นอย่างที่บอกเลยจริงๆตอนช่วงที่เติบโตมานานเห็นไหมราคาหุ้นก็แบบก็แข็งขึ้นแต่ว่าหลังจากเนี้ยเนี่ยทั้งที่เนี่ยกำไรยังเติบโตอยู่แต่เห็นไหมราคาไม่ไปไหนละเริ่มไซด์เวย์ละคราวนี้อันนี้แหละคือปัญหาครับที่เราเห็น PE โอ้หกเท่ามากเลยต่ำมาก PE หกเท่าเองเท่าเองเออปัญหาต่ำกว่าตลาดอีกเออคราวนี้ปัญหามันคืออยู่ที่ตรงนี้แหละปัญหาคืออยู่ที่ในนี้มันเป็นกำไรพิเศษอย่างเงี้ยซึ่งพอเป็นกำไรพิเศษเนี่ยถ้าตัดกำไรพิเศษออกบางครั้ง PE มันอาจจะปกติก็ได้มันอาจจะไปซ้ำรอยอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยจะแตกต่างให้ดูตัวนี้นะตัวนี้จะแตกต่าง HFT เนี่ยจากขาดทุนเป็นกำไรนะครับแต่เติบโต 1,654% ประเด็นก็คือว่าอันนี้คือ Q2 ล่าสุดมันจากขาดทุน4ล้านกลายเป็นกำไร64ล้านแต่ไตรมาส1จริงๆแล้วมันจาก130เหลือ106อ่อนแอหน่อยนึงแต่ที่แสดงว่าแย่แล้วพลิกกลับมาครับดีแต่จริงๆก่อนหน้านี้ปีเนี่ยทั้งปีกำไรมันก็แบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะแล้วก็ค่อยๆลดลง คือจริงๆแล้วเนี่ยกำไรเขาลดลงเนี่ยมาติดกัน4ไตรมาสนะแล้วก็เพิ่งกำไรกลับมาดีไตรมาส2ไอ้หุ้นอย่างนี้แหละที่เราสนใจเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่แย่ๆๆๆแล้วกลับมาดีแบบก้าวกระโดดเนี่ยคราวนี้เห็นไหม HFT เนี่ยกำไรแบบก้าวกระโดดมากคราวนี้กำไรแบบก้าวกระโดดแค่ไหนปั๊บแอบไปดู net profit margin สักนิดหนึ่งกดโดยธรรมชาติกำไรกับ net profit margin เนี่ยมันลิงก์กันนะเพราะว่าอัตรากำไรใช่ไหมถ้าอัตรากำไรมันเพิ่มขึ้นมันก็ทำให้กำไรมันเยอะครับคราวนี้เราก็มาดูอัตรากำไรจริงๆแล้วมันขาดทุนนะเนี่ยแล้วมันพลิกกลับมากำไรเป็น 4% อ๋อกำไรมันก็เลยเยอะครับแต่จริงๆแล้วรายได้มันอาจจะโตไม่ได้มากก็ได้เออเนี่ยแหละถ้ารายได้มันโตไม่เยอะเนี่ยแสดงว่ามันเกิดจากต้นทุนมันลดลงคือการบริหารจัดการของเขาดีขึ้นหรือเปล่าหรือมันเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับยางเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วพอดีราคายางมันตกต้นทุนมันตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละเราจะให้ความสนใจเขาแต่เราก็จำเป็นต้องอ่านนะเอามาดูHFT โอเคอันนี้เราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็จะนิ่งโอเคคือราคาเนี่ยมันก็จะนิ่งมานานครับนะครับคราวนี้มาดู PE 8.6 ต่ำกว่าตลาดอีกแล้วไม่แพงอ่ะไม่แพงคือถ้าเราเทียบกับตลาดอ่ะเราจะมองว่ามันไม่แพงไม่แพงไม่แพงคราวนี้อยู่ที่ประเด็นละอันนี้อย่างเงี้ยคือการหาซึ่งอันนี้มันสำคัญหมายความว่าเวลาเราดูถูกแพงเราโฟกัสที่รูปทรงกราฟอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ใช่ไหมมันเราก็ต้องดูถูกแพงเชิงคุณภาพก็คือ PE เนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทำยังไงต่อไปเนี่ยผมว่ามันมาอีกเบรกนึงดีกว่าครับคือหน้านี้มันเป็นการหาหุ้นผ่าน Fundamental Ranking ถูกเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาคุยในการติดตามครับแต่ช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่นึงครับคล้ายแคมป์ลูกเสือครับเวลาคุณไปเข้าค่ายลูกเสือคุณก็คาดหวังว่าคุณไปเรียนรู้การเอาชีวิตรอดจริงในป่าคล้ายๆกันเลยแคมป์นี้ก็คือเราหวังให้คุณเป็นนักเก็งกำไรที่เอาตัวรอดได้จริงในตลาดหุ้นแตกต่างค่อนข้างเยอะมากนะถ้าเราพูดถึงในห้องเนี่ยเราจะได้แค่ความรู้กับวิธีคิดที่เราได้แค่ตรงนั้นเองในห้องนะครับแต่จริงการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับตั้งแต่คุณตื่นนอนมาคุณต้องวางแผนยังไงเจอเหตุการณ์จริงคุณจะแก้ไขยังไงนะครับตัดสินใจยังไงแล้วเมื่อผิดพลาดคุณแก้ไขยังไงเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงในห้องเรียนเนี่ยคุณจะได้ครบหมดและสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะได้วิธีการฝึกการตัดสินใจซึ่งโดยธรรมชาติคุณจะไม่ได้ในห้องเรียนคุณจะได้แต่วิธีความรู้ว่าพิจารณายังไงวิเคราะห์ยังไงว่าคุณจะขึ้นจะลงแต่ว่าคุณวิเคราะห์ถูกแต่คุณอาจจะตัดสินใจไม่ถูกทุกๆครั้งที่คุณวิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นคุณอาจจะไม่ได้ต้องตัดสินใจซื้อทุกครั้งอันนี้คือไฮไลท์สำคัญนะครับจริงๆมีด้วยกันอยู่4ส่วนหลักๆนะครับอันแรกเลยคงเป็น knowledge หรือว่าความรู้ที่เราให้ก่อนเพราะว่าความรู้เนี่ยมันเป็น exclusive ละอย่างเช่นตัว future เนี่ยเราจะโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้สอน future ใน EFIT School เลยนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็น exclusive จริงๆที่เราสอนนะครับความรู้รวมไปถึงมันเป็นความรู้ที่ทำให้เราครบกระบวนการจริงๆแล้วผมไม่เคยคนอาจจะไม่รู้เลยจริงๆว่าผมเป็นนักลงทุนมา11เข้าปีที่12เนี่ยเราทำอะไรตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
จนกระทั่งตลาดหุ้นปิดไปแล้วเราต้องเตรียมการบ้านยังไงดังนั้นเราจะเห็นโปรเซสของการเป็นชีวิตนักลงทุนแบบจริงๆครบทุกกระบวนขั้นตอนนะครับอันนี้คืออย่างแรกเลยเป็นเรื่องของเนื้อหาอันที่2คงเป็นเรื่องของจำนวนคนแหละเพราะว่าใครที่เรียนกับผมชิ้นก็เราก็จะเจอคลาสกันตั้งแต่เจอกันหลักร้อยเจอกันหลักพันเจอกันหลักสิบแต่คอร์สนี้เจอกันประมาณแค่8คนเท่านั้นเองเพราะงั้นมันเอ็กซ์คลูซีฟเพราะงั้นคุณจะเรียนรู้จากเราเต็มๆคุณจะอินเตอร์แอคทีฟแล้วเราจะอยู่กันแบบนานมากเพราะงั้นคุณจะได้เนื้อหาที่แน่นจริงๆครับอย่างที่3เลยที่คุณจะได้คงเป็นเรื่องของเครื่องมือจริงๆแล้วมันจะมีเครื่องมือที่ใครที่ฟังรายการ Better Trade เนี่ยเราจะรู้ว่ามีเครื่องมือที่มันเอ็กซ์คลูซีฟที่คุณใช้ไม่ได้งั้นเราจะมีเครื่องมือแบบเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งมีมูลค่า10,000กว่าบาทเนี่ยให้คุณใช้ด้วยงั้นคุณจะได้เครื่องมือที่เอ็กซ์คลูซีฟแล้วนอกเหนือจากนั้นคือเราไปเจอบรรยากาศที่สวยงามชิลสบายมีความสุขด้วยตั้งแต่การเรียนที่มันตึงเครียดแล้วก็อยู่บนบรรยากาศที่ทำให้คุณผ่อนคลายนะผมคงคาดหวังให้คุณเทรดเป็นเทรดได้กำไรแน่นอนนะครับเพื่อเอาไปใช้จริงแต่สิ่งที่สำคัญคือเมื่อผมเรียนรู้มายาวนานเนี่ยจริงๆแล้วความรู้เนี่ยเยอะมากแต่จริงๆแล้วนักลงทุนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมดนะต่อให้รู้ทั้งหมดก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพราะงั้นเนี่ยผมจะไม่เน้นท่าเยอะเลยเน้นท่าไม้ตายที่ใช้แล้วได้กำไรจริงซึ่งสามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้รับมาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่แห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ที่จะทำให้คุณเป็นนักลงทุนที่ดีอย่างยั่งยืนBetter Trade Exclusive Camp แคมปิ้งอันมากด้วยความรู้และประสบการณ์การลงทุนที่เราจะมอบให้คุณแบบสุดพิเศษกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Better Trade ครับตะกี้เรามาในหน้าของการหาหุ้นใช่ใช่ต่อยอดจาก Fundamental Ranking แล้วเราขยายความนิดนึงก่อนคือเราอ่ะสนใจตัว Fundamental Ranking เพราะว่าเราอยากได้หุ้นที่อัตราการเติบโตของกำไรเยอะๆครับนี่คือเจตนาเราก่อนนะเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเดิมก่อนเจตนาเนี่ยคือเราอยากได้แบบเนี่ยที่แม่งกำไรเติบโตแบบเยอะๆเลยอ่ะเพราะเราเชื่อว่าไอ้ที่กำไรเติบโตเยอะเนี่ยมันน่าสนใจ อย่างไอ้ล่างๆเนี่ยโอ้ยนี่กำไรลดลงบานเลย เอออย่างเงี้ยเราอย่าไปเอา คือยังไงเขียวก็ดีกว่าแดงอ่ะเนาะถูกครับแต่หน้าเนี้ยเดี๋ยวเราแทรกทิกนิดนึงจริงๆไอ้ตัว Net Profit เนี่ยมันดีอย่างนึงด้วยนะคือเราจะรู้เนี่ยสมมติเราสไลด์ลงไปเนี่ยมันก็จะมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ596ตัวเนี่ยครับแต่มันก็จะมีตัวที่เขียวหรืออัตราการโกรทอยู่286ตัวจาก596ตัวเกินครึ่งมั้ยเกือบไม่ยังไม่ถึงครึ่งใกล้นะใกล้เกือบปิ่มๆเพราะว่าถ้า596สมมุติเราปัด600ก็ต้องได้300เกือบ300ก็298ประมาณอันนี้ก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นที่ยังกำไรเติบโตในไตรมาส2เนี่ยมีอยู่286ตัวเกือบครึ่งเกือบครึ่งนิดนึงเกือบครึ่งเกือบครึ่งแล้วก็คิดว่าโอเคนะครับก็คือถามว่าหุ้นไทยแย่มั้ยก็ไม่นะก็เกือบครึ่งที่โตเกือบครึ่งที่โตบางคนบอกแย่แล้วครับเกิดขึ้นที่ตัวน่าจะผ่านยุคทองมาแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเราโฟกัสดีกว่าเราโฟกัสและอันนี้คือเหตุที่เราต้องโฟกัสแล้วโดยธรรมชาติเราก็จะดูตรงนี้แหละในการคัดว่าคุณภาพเซตอินเด็กซ์เป็นยังไงด้วยคือโดยธรรมชาติถ้าเกิดว่าหุ้นมันเกิดมีอัตราการโกรทตัวนี้เยอะๆนะเราเชื่อว่ามันดีเราเชื่อว่ามันดีแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยเนี่ยเราเชื่อว่าเฮ้ยแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มแย่จริงๆแล้วคราวนี้กลับมาเมื่อกี้เรายกตัวอย่าง3ตัวแรกแต่ปรากฏว่าในเคสของ3ตัวแรกที่อัตราการเติบโตเยอะๆเนี่ยคือมันเติบโตมาแล้วต่อเนื่องพอมันเติบโตมาแล้วต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่าเราก็ไปดูพฤติกรรมราคาแต่ราคามันนิ่งคราวนี้พอเติบโตมาแล้วต่อเนื่องแล้วราคานิ่งแสดงว่าตอนนี้เราสันนิษฐานว่าราคาคนน่าจะเล่นราคาหุ้นล่วงหน้าคือตอนนี้เขาเชื่อไปแล้วว่ามันน่าจะเติบโตแหละแบบนี้แหละคราวนี้ราคามันก็เลยไม่ค่อยไปไหนละครับคราวนี้คนก็แล้วเราก็ดูระดับ PE ถ้าระดับ PE พวกกลางๆถ้าเรานึกอะไรไม่ออกกลางๆคืออะไรครับเรานึกถึง PE set อย่างที่โน้พูดก็ได้เซตตอนนี้มัน16 17เท่าอ่ะครับถ้าเกิดว่า PE มันอยู่ใกล้ๆเซตเราก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะกลางๆแต่ถ้าเกิดหุ้นที่ PE มากกว่าเซตเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงเหมือนกันนะหรือว่าเทียบกับกลุ่มของเขาเองหรือเปล่าครับจริงๆก็ได้คือแต่โดยธรรมชาติมันอันนี้ต้องศึกษาคือโดยธรรมชาติหุ้นแต่ละเซกเตอร์มันจะมีระดับ PE เฉพาะตัวนะครับซึ่งมัน
มันจะมีหุ้นอยู่น้อยกลุ่มที่มันเป็น PE แพงๆในพวกพรีเมียมพิเศษนะครับซึ่งไอ้พวกพรีเมียมเนี่ยก็ต้องยกให้เขาแหละเขาเป็นเพราะฉะนั้นคือเทียบกับตลาดก็ได้ง่ายดีง่ายดีแต่โดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่ก็จะพยายามเล่นหุ้นที่มัน PE พอๆกับตลาดคิดอะไรไม่ออกเพราะมีความคิดว่าสำหรับใครที่ต้องการแบบกระจายความเสี่ยงนะจริงๆเราซื้อหุ้นที่ PE สูงเนี่ยแสดงว่าเราต้องเชื่อว่ามันเป็น growth stockแสดงว่าอนาคตมันต้องเป็นซูเปอร์เทรนด์คือเทรนด์นั้นยังคงอยู่ถ้าเราไปเห็นก็เห็นพวกอะไรเห็นพวกโรงพยาบาลพวกค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คนยังมีศรัทธาเชื่อว่าหุ้นตัวนี้ยังโกรสได้อีกอนาคตเรื่อยๆหุ้นพลังงานทางเลือกด้วยกลุ่มนี้ได้มั้ยครับหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกด้วยแต่เพียงแค่ว่าพลังงานทางเลือกมันมีลักษณะพิเศษคือมันไปกลายเป็นว่ามันมีแบ็คล็อกอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งไอ้พวกนี้มันมีสัมปทานกี่เมกในมือแล้วเขาแค่ทำได้ก็รับเลยก็คือมันมีความชัดเจนอยู่แล้วมันมีความชัดเจนแค่อยู่ที่ว่าทำได้หรือเปล่ากับทำแล้วมีประสิทธิภาพแค่ไหนคุ้มคอได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้หุ้นพวกนี้มันก็จะเป็นหุ้นลักษณะที่แบบ PE สูงแล้วก็เห็นแบ็คล็อกชัดเจนคือมันมีความชัดเจนมันก็เลยกล้าที่จะ PE สูงได้มันสมเหตุสมผลใช่แต่อย่างหุ้นบางกลุ่มเนี่ยมันแบบ PE สูงก็แบบตื่นเต้นนะมันจะได้ไหมนะจะไปไหมไม่เนี่ยอย่างมาตัวคาดหวังยกตัวอย่างเช่นไอตัวสาลายอ่ะพอเขาคาดหวังแล้วพอมันดรอปปุ๊บเดียวโอ้โหทิ้งกระจาดเลยไปเลยอ่ะให้ดูถือว่าอย่างเงี้ยอย่างหุ้นตัวเนี้ยก่อนหน้านี้เขากำไรโตไงครับครับเห็นไหมคือคิดดูนะปีที่แล้วเนี่ย58 300กว่ามา700กว่าโอ้ดีมากเลยนี่คือ160มา170ยังโตอยู่นะก็โตอยู่พอ Q2 ปั๊บจากเหลือ135จาก184ก็โตแต่แบบโตมันน้อยลงจริงๆสำหรับพี่เนี่ยถ้าเทียบไตรมาสเดียวกันคนละปีถือว่ากำไรลดลงอ่ะกำไรลดลงนี่เห็นไหมราคาลงเลยกล่าวละฟื้นเพราะอะไรครับพี่ดู PE เขาดิ40เท่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะคนน่ะซื้อล่วงหน้าจริงๆก็คือเขาซื้อเชื่อว่าอีตาเนียจะโตแล้วมันก็คือทำมันก็มันควรจะมากกว่ากำไรปีที่แล้วอะไรเรื่อยๆคนก็ยังรู้สึกเฮ้ยฉันแกเจ๋งนะเพราะว่าแกยังอยู่ในหมวดที่แบบคนส่วนใหญ่น่าจะกินคิดว่าเป็นค้าปิดกึ่งให้พรีเมียมแต่พอเขาทำไม่ได้เนี่ยราคาก็จะแบบเนี้ยอันนี้คือความที่แบบความน่ากลัวของคนที่ซื้อหุ้นโดยที่เชื่อว่าอนาคตมันจะใช่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือให้พรีเมียมสูงไว้ให้พรีเมียมเยอะเกินไปนิดนึงคือการให้พรีเมียมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราตัวคนซื้อเองอ่ะมี margin of safe ต่ำหมายว่าเราคำนึงถึงความเสี่ยงตรงนี้ต่ำไปมันก็เลย loss ค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้อีกตัวนึงเนี่ยแบบโหดกว่านะนี่เห็นไหมPE 69เท่า AU อย่างเงี้ย After U โอ้โหไม่พอนะดูกันนี่เรามาดูจริงๆกำไรมันโตเยอะไหมอย่างเงี้ยจริงๆกำไรตอนนี้ก็ยังเอางี้ดีกว่าคือปีที่แล้วทั้งปีมัน98ใช่ไหมตอนนี้ครึ่งปีเพิ่ง53สมมุติเต็มปีอยู่กับประมาณนี้อาจจะสัก100นิดๆเองคือกลายว่าหุ้นเติบโตแบบโตแต่โตดังไม่ได้ดังหวังไม่ได้ตามคาดที่คิดคาดว่าจะสูงสูงใช่ใช่อย่างเงี้ยเขาโตแค่กับกี่เปอร์เซ็นต์เองแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์20%เนี่ยแต่เทรดราคาหุ้น PE 62เท่าใช่ป่ะคือเขาโตไม่ทันแต่ไม่ใช่เขาไม่โตนะเขาโตแต่เขาโตไม่ทันอย่างที่เราคาดอย่างที่เราหวังใช่ใช่แล้วดูวันแรกก็เทรดกันเข้าไปแบบ13บาทมาเอาอะไรไปโต93แต่เห็นเป็นในร้านตามห้างนี่ก็คิวเยอะอยู่นะครับอันนี้แหละอันนี้แหละคือภาพลวงภาพลวงใช่ไหมครับภาพลวงเราไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาขายไม่ดีนะเขาขายดีแต่เพียงแค่ว่าเราไปให้พรีเมียมเกินใช่ป่ะเราไปให้พรีเมียมเขาทำไม่ทันเขาทำได้ไม่ทันคืออย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจคราวนี้บางครั้งการลงทุนเนี่ยมันเราไม่ได้พูดถึงว่าหุ้นตัวนั้นมันไม่ดีคือหุ้นเขาดีปกติเขาดีแต่ว่าเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถเติบโตได้ในระดับที่นักลงทุนคาดหวังที่เราให้พรีเมียมเขาไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงและอันนี้เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องใช้ฟังก์ชัน fundamental ranking เพราะว่าถ้าเราไปตั้งต้นจากวิธีการว่าเฮ้ยไอ้หุ้นตัวเนี้ยนะมันดูแล้วเจ๋งจังเลยใช้ความรู้สึกที่เราคุ้นเคยเฮ้ยตัวนี้เจ๋งจังเลยอ่ะลูกค้าเยอะแน่นร้านคิวเต็มแต่ก่อนมีเคสหนึ่งที่ผมดู
มีดาราศิลปินคนนึงเขาชอบกินไอ้ราเมงที่ญี่ปุ่นรู้สึกอร่อยจังเลยอะราเมงร้านเนี้ยมันต้องขายดีเห็นขายดีมากเลยก็ไปซื้อหุ้นที่มันขายบะหมี่ในตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับเจ๊งใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกฟิลลิ่งยังไม่ได้ดูเลยมันถูกแพงหรือเปล่ามันจะไปใช้แค่นั้นไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมครับผมว่าเราอาจจะอ่านปีเตอร์ลินมากไปช็อตที่เขาไปตัดผมแล้วก็เรารู้สึกร้านตัดผมนี่มันเวิร์กแน่เลยเฮ้ยแต่ว่านั่นจริงๆเขามาเช็คนะละเอียดไอ้นี่คือฟิลลิ่งอ่ะไม่รู้ถูกแพงเลยซัดเลยเป็นสิ่งที่เตือนได้อย่างดีเหมือนกันนะว่าตลาดหุ้นอย่าใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวเนี่ยเราต้องกลับมาเช็คตัวพื้นฐานอย่างนี้ด้วยใช่ใช่แต่อันนี้เราอยากให้ตั้งต้นอีกแบบครับเฮ้ยไอ้หุ้นตัวเนี้ยมันทำมาค้าขายอะไรวะกำไรแม่งโตเยอะมากเห็นไหมตั้งต้นอีกแบบนึงเฮ้ยกำไรแม่งโตเยอะมากเสร็จแล้วเราไปดูเฮ้ยมันทำมาค้าขายอะไรวะโอ้มันขายดีมากเลยเฮ้ยราคาไม่แพงด้วยว่ะอย่างเงี้ยค่อยรู้สึกโอเคหน่อยแต่ไม่ใช่ตั้งต้นโอ้ยมันค้าขายอะไรวะเนี่ยมีอยู่ในตลาดหุ้นหรือเปล่าเราต้องไปซื้อแล้วมึงไม่รู้เลยว่ากำไรโตหรือเปล่าคือจะเอาให้ได้อย่างเดียวใช่ป่ะแบบวิธีการตั้งต้นมันผิดอ่ะมันก็เลยแบบมีความเสี่ยงในการลงทุนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราซื้อหุ้นที่กำไรโตแล้วเราจะไม่เสี่ยงนะเพราะอย่างที่บอกพอเราไปดูบางตัวแม่งกำไรพิเศษซึ่งไอ้พวกเนี้ยพี่ๆสามารถอ่านได้หมดโดยวิธีการระบบคลิกขวาแล้วก็เลือก Open Wish แล้วก็ Newแล้วก็พยายามไปหาข่าวแบบเขาเรียกว่าข่าวไอ้ผลประกอบการเนี่ยเห็นไหมคำอธิบายคำอธิบายซึ่งอันนี้น่ารักมากเราต้องชมว่าบริษัทพวกนี้เขาน่ารักเขาทำไวแล้วเราก็จะเห็นได้ง่ายอ่านง่ายเข้าใจง่ายเลยครับชัดเจนเข้าใจง่ายคราวนี้เวลาเราบางครั้งเนี่ยผมอยากจะฝากในช่วงท้ายว่าบางครั้งเราอย่าไปโฟกัสที่ว่าความง่ายคือผมคิดว่าไอ้ความง่ายจริงๆแล้วเราต้องดูว่าไอ้ง่ายนั้นมันทำให้เราไม่รอบคอบหรือเปล่าบางครั้งผมว่าไอ้ง่ายที่มันไม่รอบคอบนี่ไม่ดีนะแต่ไอ้บางอย่างที่มันง่ายได้โดยที่รอบคอบด้วยอันนี้ดีคราวนี้เวลานักลงทุนจะแยกแยะไม่ออกบางครั้งอยากได้สบายอย่างเดียวแต่เราต้องคิดไงถ้าเราอยากได้ง่ายอยากได้สบายอย่างเดียวอ่ะแล้วเราจะชนะคนอื่นได้ไงถ้าคนอื่นก็ทำได้ง่ายสบายเหมือนกันใช่ไหมมันเราต้องยอมรับมันเป็นการแข่งขันมันเป็นการแข่งขันแสดงว่ามันต้องมีสิ่งที่ทำให้เราเหนือกว่าคนอื่นอยู่พอเราไปคิดอะไรที่มันง่ายแสวงหาความง่ายไปหมดเลยงั้นทุกคนก็จะชนะหมดถูกไหมครับซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงทำอะไรก็ต้องเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าเห็นกำไรโกดกูซับเต็มแม็กซ์นะอันนี้ก็แนะนำดูด้วยว่ากำไรจากอะไรพิเศษหรือเปล่าอ่ะอย่างนี้นะครับมาดูอย่างทีโพลี่อย่างนี้นะครับกำไรเขาก็โตปกติแต่จริงเขาก็โตมาสักระยะนึงเลยเห็นไหมครับเขียวไหมโตมาสักระยะนึงแล้วซึ่งไอ้พวกนี้โตมาสักระยะหนึ่งเหมือนเดิมเดี๋ยวทำให้ดูรอบสุดท้ายก็ดูกราฟเฮ้ยแต่อันนี้ราคาแม่งยังแบบเหินอยู่อันนี้ราคายังเหินอยู่แต่ PE 14เท่านะก็ต่ำกว่าเซ็ตก็รอแต่ที่เราต้องไปเช็ครายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันนะครับแต่โดยรวมก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือการวิธีการหาหุ้นคัดหุ้นหลังจากที่งบออกเราดูพื้นฐานประกอบเราไม่ใช่ความรู้สึกนะครับครับผมวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเราอย่าใช้ความรู้สึกอย่างเดียวครับในตลาดหุ้นมันไม่เวิร์กหรอกฮะก็สมควรแก่เวลาครับก่อนจากกันไปวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับเว็บ efinancethai.com efinstock pickup เลือกหุ้นได้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม efinstock pickup efinstock ทัดวางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนวันนี้ผมพิเมธและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ